ก็เป็นช่วงที่เราฝึกในการทำสมาธิเราฝึกเพื่อการทำสมาธิสติจะต้องตั้งให้มั่นเมื่อสติเราตั้งได้จิตก็จะไม่สับสายจะไม่สับสายไปในอารมณ์ของโลกด้วยใจเราไม่เข้าไปปรุงไปแต่งเพราะเรากำลังจะทำจิตให้สงบเพื่อให้เกิดคำว่าจิตที่ตั้งอยู่กับปัจจุบันก่อนพอจิตเราตั้งอยู่กับปัจจุบันได้ก็เรียกมีสติแล้วก็สัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วจากนั้นก็ให้วางสุขก็ให้วางทุกข์ก็ให้วางไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้วางก่อนคำว่าวางก็คือไม่ไปติดกับสิ่งที่ล่วงมาแล้วแล้วก็ไม่ไปปรุงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันทีนี้ปัจจุบันก็มีคำว่ารู้รู้ปัจจุบันรู้แบบไหนรู้แบบจิตที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งโลกที่เรานั่งอยู่ที่เรายืนอยู่ที่เรารับรู้ทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันแค่คำว่ารู้คำว่ารู้แล้วก็รู้รู้แบบจิตที่ไม่เข้าไปปรุงไปในอดีตปรุงไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันที่รู้เสียงได้ยินก็รู้แต่ก็วางเสียงกายสัมผัสอะไรก็รู้ก็วางกายคือไม่ไปสำคัญมั่นหมายอะไรให้วาง
แต่มีคำว่ารู้รู้จนคำว่าจิตนั้นเป็นปกติรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้อะไรที่กระทบสัมผัสว่าว่าจิตที่ว่าเมื่อวางถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดเป็นคำว่าอุเบกขาหรือวางจะเกิดคำว่าความสงบสงบจนถึงคำว่าจิตที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในโลกทั้งสองไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ชั่วโมงนี้เราวางก่อนวิธีทำสมาธิส่วนเมื่อเราออกจากสมาธิหน้าที่การงานก็ทำไปโลกสมมุติยังมีก็ทำไปตามโลกสมมุติแต่ว่าหลักที่เรามีก็คือเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้อย่างผู้มีปกติใช้คำว่ารู้อย่างผู้มีปกติกฎหมายมีก็ใช้กฎหมายตามเหตุของกฎหมายสิ่งสมมุติมีอยู่ก็ใช้ไปตามสิ่งสมมุติที่เป็นจริงอยู่ในโลกแห่งความจริงก็อยู่กันตรงนั้นผิดถูกก็ยังมีอยู่ชั่วดีก็มีอยู่มีอยู่ตามความจริงของโลกเพียงแต่ว่าจิตเราภายในเรารักษาที่อยู่ในโลกใบนี้เพราะมีสิ่งมากระทบมีสิ่งมาสัมผัสแล้วเราก็มารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนผิดถูกชั่วดีเราก็รู้ไปตามเหตุที่มีตามเหตุงั้นเราเป็นผู้รู้เหตุแล้วก็รู้คำว่าผลรู้เหตุและก็รู้ผลก็เข้าใจเหตุผลแต่ก็ยังต้องรักษาจิตอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นจิตที่เคยสงบก็จะวุ่นวายจริงๆบอกแล้วว่ากายเคลื่อนไปหน้าที่ทำไปเรื่องราวน้อยใหญ่จัดการไปตามโลกใบนี้แต่หลักใจเราก็คือเราก็ต้องรักษาจิตสงบก็รู้ว่าสงบจิตที่เราวางก็รู้ว่าจิตวางนี่แหละที่เรียกว่าจิตที่เราไม่เข้าไปยึดในสิ่งที่มี
ไม่เข้าไปหลงในสิ่งที่มีนี่ไงคือรู้หมดแต่ไม่ใช่รู้แบบอะไรก็ช่างมันต้องมีปัญญาเข้ามาเพราะโลกยังมีสมมุติก็ต้องว่ากันไปถ้าไม่ถูกก็ต้องกำจัดสิ่งนั้นเสียอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าเมตตาเรียกว่าเป็นคนที่ใจอ่อนที่ไม่รู้จักธรรมะแล้วตัวเองจะเดือดร้อนตามมาตมาบอกวางเฉยไม่ใช่เพิกเฉยสงบไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยยังจะเรียกว่ารู้นั่นคือตัวสติที่ระลึกจึงมีคำว่ารู้เหตุผลเนี่ยต้องรู้สติเป็นตัวระลึกรู้ถามว่ารู้อะไรรู้เหตุผลรู้ผิดถูกชั่วดีรู้ควรไม่ควรรู้ว่าทำลงไปแล้วจะเดือดร้อนตามหลังมาสติต้องระลึกถ้าเห็นต่อคำว่าความอยากหรือสนองตัวเองจนหักหลังคนอื่นทรยศเจ้านายอยู่บ้านเขาก็ยังคิดเบียดเบียนเขาหรือคิดฉกฉวยอย่างนี้คงอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวจะต้องไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอยู่อย่างไม่มีสติสัมปชัญญะเราคิดตัวเองแต่ไม่คิดถึงคนอื่นเรารักตัวเองแต่เราไม่รักคนอื่นเราพูดเพื่อได้แต่ไม่ได้พูดเพื่ออยู่ร่วมอันนี้คือสติที่ระลึกไม่ได้ฉะนั้นคำว่าการเจริญสติเป็นความลึกซึ้งมากกว่าที่มากำหนดอยู่แค่ดูลมหายใจนั่นมันตื้นเกินถ้าเข้าใจแค่นั้นนั่นมันเป็นเพียงว่าให้เรารู้แค่เสี้ยวเดียวแต่ในความหมายสติกินครอบไปทั้งหมดถึงจะต่อคำว่าเป็นปัญญาปัญญารอบรู้จึงต่อเป็นเรื่องของญาณเรื่องของญาณทัศนะที่อย่างรู้โดยตาไม่ต้องเห็นหูไม่ต้องได้ยินอย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นตนสัพพัญญูไม่มีคำว่าสงสัยและคำถามมีแต่คำตอบและชี้บอกทางให้กับผู้ที่ยังไม่เจริญสติหรืออบรมจิตยังไม่ได้นี่นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจ
เรื่องคำว่าการเจริญสติเมื่อสติเราระลึกได้จิตเราสามารถวางอารมณ์ที่มากระทบคือรู้ให้ทันธรรมาก็บอกว่าสงบแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรมันเหมือนเราก็ต้องเดินบนถนนเราก็ต้องดูรถมันก็ปกติอยู่แล้วใช่ไหมทำงานเราก็ต้องทำงานนั้นให้สำเร็จฉะนั้นสมาธิฝึกไว้ทำไมก็ฝึกไว้ให้จิตตั้งมั่นเมื่อเจอโลกกระทำเข้ามาเราก็จะไม่เสียศูนย์เราจะไม่เสียความเป็นตัวของตัวเราเราจะไม่ไปหลงติดอยู่กับสิ่งมากระทบสิ่งมาสัมผัสหรือสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราครอบครองทั้งหมดเช่นแม้ความสงบก็เกิดจากสติเหมือนกันคนถ้าไม่มีสติคำเดียวก็คือคนบ้าง่ายๆคือคนที่ไม่รับรู้ในความจริงแล้วก็บิดเบี้ยวก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนี่ไงที่เราฝึกกันพอเราเข้าใจถึงจุดหนึ่งก็ เราไม่ได้หลงโลกที่เราอยู่แล้วก็ไม่ได้หลงตัวเองที่อยู่ในโลกไปนี้มีอยู่สองคำทั้งเองถ้าคนกำหนดถึงจุดแล้วเราไม่ได้หลงโลกที่เราอยู่และเราก็ไม่ได้หลงการมีชีวิตที่อยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยงตรงนี้นั้นก็ต้องใช้คำว่าปัญญา เป็นแสงสว่างปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตนำพาจิตแล้วก็รักษาธาตุขันธ์เพื่อให้ได้ทำประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดต้องใช้ว่ารักษาธาตุขันธ์ทำไมใช้ว่ารักษาก็คือเราจะไม่ทำลายของที่เบียดเบียนต่อรูปกายธาตุขันธ์นี้เราจะไม่เข้าไปคล้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่เข้าไปป้อนสิ่งนั้นเข้าไปในรูปกาย 2. เราใช้ชีวิตให้อยู่ในกรอบของศีลและของธรรมของศีลธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมเพราะการใช้ชีวิตหลักสำคัญมิได้มีชีวิตเพื่อการเบียดเบียนและทำลาย
นี่คือหัวข้อใหญ่ก่อนไม่ได้อยู่เพื่อการเบียดเบียนและก็ทำลายและก็ไม่ได้อยู่เพื่อสนองกิเลสทำไมจึงใช้คำเพราะกิเลสจะทำลายจิตและความชั่วจะทำลายชีวิตเหมือนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกฎหมายเราทำผิดทำชั่วชีวิตเราก็จะต้องถูกทำลายใครจะบอกอายุยืนไม่จริงอ่ะไม่จริงอายุจะสั้นลงถ้าเราทำลายทำชั่วจนถึงขั้นไปฆ่าทำลายอย่างบ้าระห่ำคุณจะต้องตายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอย่างที่เป็นข่าวผ่านมาเราเห็นพอคุณคุ้มครั่งขึ้นมาคุณทำอะไรเขาก็ต้องหยุดเขาจะไม่ปล่อยสัตว์ยิ่งร้ายต้องถูกมัดถูกขังอยู่ในกรงถูกล่ามโซ่มาสัตว์ยิ่งดียิ่งเชื่องเขาก็ให้อยู่ใกล้กับคนได้แม้สุนัขด้วยกันแม้สัตว์ชนิดเดียวกันเขาก็ยังจำกัดว่าสัตว์ดุหรือเปล่าให้ร้ายไหมใกล้คนได้ไหมมันคุ้มครั่งไหมอันนี้ชัดๆอยู่แล้วฉะนั้นความชั่วจะทำลายชีวิตแต่กิเลสจะทำลายหัวใจและจิตวิญญาณมันเหมือนไฟเผาไปเรื่อยๆแห้งไปจนไม่มีราศีไม่มีความสง่าไม่มีความงามไม่มีความเย็นไม่มีความสงบหรือปกติหรือความสุขแล้วจะเป็นอย่างนั้นถึงจะดูภายนอกอาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือจะแต่งดูว่าสวยงามมันแค่เอาเปลือกมาห่อมาหุ้มเอากระดาษมาห่อไฟเดี๋ยวก็ไหม้เอาผ้ามาห่อไฟเดี๋ยวก็ไหม้อะไรก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ไหม้หมดกิเลสจะเผาใจนี่ไงเราจึงต้องทำวิปัสสนายกจิตเมื่อจิตเราเข้าถึงความสงบที่วางได้แล้วอดีตอนาคตและอยู่กับปัจจุบันเพื่อกำหนดเห็นอนิจจังแล้วก็รู้ทุกขังแล้วให้เข้าถึงคำว่าอนัตตาอนัตตาไม่ต้องใช้มายาไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องโกหกหมดเวลาหมดเวลาที่จะแสดงตัวตนที่เป็นมายามันจะสิ้นสุดความละอายมันมีความเกรงกลัวมันมีมันมีความสะดุ้งต่อบาปมีฉะนั้นเราก็ต้องหลอมชีวิตจิตเนี่ยให้อยู่กับศีลอยู่กับธรรมไม่ใช่อยู่บาปกรรม
ไอ้นั่นมันหมกไหมอย่าหมกไหมสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราดูดีขึ้นราคาเราจะค่อยๆหมดค่อยๆหมดคุณค่าไม่ต้องรอชาตินะเพราะความไม่ถูกต้องมันไม่ได้ช่วยเหลือมันไม่ได้ช่วยเหลือมันทำลายชีวิตแล้วจิตวิญญาณเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการแน่นอนรู้แต่ถ้าเดินผิดแล้วยังไม่สารภาพผิดยังไม่รู้ว่าผิดยังไม่คิดว่าผิดความดำรินั้นผิดแล้วสุดท้ายใครก็เปลี่ยนมันไม่ได้ใครก็แก้มันไม่ได้ไม่ได้บางคนถลำลึกจนกลับไม่ได้แล้วก็รอจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่จะเริ่มยังไงเพราะไม่มีเวทีให้เริ่มทางก็เป็นทางตันหมดเวลาสำหรับความอวดดีหรือความเห็นผิดหรือการทำลายผู้อื่นอย่าดีใจอย่าดีใจผิดครั้งหนึ่งนึกว่ารอดผิดสองครั้งนึกว่าไม่เป็นไรผิดสามครั้งก็เข้าใจว่าไม่มีปัญหาน่าสงสารที่คิดได้อย่างนี้กลายเป็นคนไม่พูดความจริงทำผิดแล้วก็พูดความจริงก็ไม่ได้เพราะว่าเราเสียเป็นพระก็เสียพระเป็นคนก็เสียคนพูดความจริงไม่ได้กลายเป็นกาวฝากตอนนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมทำเพื่อตัวเองจนขาดสติจนไม่มีสติจนเสียสติระลึกไม่ได้นั่นคือวิปลาสยังไม่ได้บ้าก็ว่าคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนไปสุดท้ายหน้าขยักขยแยงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเชื่อใจอีกต่อไปเพราะอยู่ก็ไม่พูดความจริงแล้วก็ทำไม่ก็ไม่ใช่ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อตัวเองนี่ไงความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้บอกเรานะว่านี่คือค่อยๆหลอกความคิดเรา
เรารู้ไม่ทันมันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติยังระลึกไม่ได้อีกแล้วจะเอาอะไรมาเป็นวิปัสสนาเรายังไม่รู้สึกสำนึกตนเราเห็นคนอื่นเขาเลวเขาชั่วเรามองเห็นแต่เราไม่ได้เห็นกิเลสตัวเองใช่ไหมเราเห็นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราซึมซับเราอ่านเราฟังเรามองเห็นอยู่แต่เราไม่เคยมองว่าและเราล่ะที่เป็นอยู่เนี่ยคุณยังไม่พูดความจริงเลยต้องจนแต้มจนมุมต้องคาดคั้นก่อนจนทุกอย่างมันถึงจุดแล้วแล้วก็เพิ่งมายอมรับแล้วไม่สำนึกจิตอย่างนี้ก็เรียกจิตที่ไม่สำนึกต้องไล่ให้ทันก่อนล็อกตัวเรียบร้อยยังไม่ยอมรับต้องเอาวิดีโอถ่ายให้ดูว่าทำอย่างนี้แล้วถึงค่อยบอกว่าจำเป็นมีเหตุผลที่ทำถ้ายังไม่สำนึกอีกก็เดี๋ยวเวลาโลกมนุษย์ก็จะหมดลงแล้วพุทธองค์ทำไมไม่ช่วยเราก็เพราะเราไม่ได้ช่วยตัวเองพุทธชี้ทางแต่คนที่เดินไม่ได้เดินตามทางนั้นเดินตามกูไงเออเจริญแล้วล่ะเดินตามกูฉะนั้นคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเราอย่าคิดว่าอยู่ในห้องแคบๆขอตมาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในโลกกว้างอยู่ในโลกทั้งใบเลยไม่ได้อยู่หน้าพระประธานไม่ได้อยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่โรงทานที่ตักบาตรไม่วิปัสสนาของอาตมาโลกแห่งความเป็นจริงที่ไหนก็ได้วิปัสสนาอยู่ทุกแห่งคนเข้าใจวิปัสสนาแค่คำว่าความคิดความรู้ความจำหรือผิดมันคือความจริงต่างหากความจริงที่เราไม่รู้แต่ไปเรียนรู้เข้าใจว่าเรารู้แล้วจิตยังไม่ได้ชำระกิเลสเลยแล้วจะเป็นวิปัสสนาตรงไหนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ยังเป็นสมมติสงฆ์อยู่แค่นั้นไม่ได้ก้าวอะไรไปเลยใช่ไหมหรือบวชปฏิบัติแล้วกิเลสมันก็ยังพูนเท่าเดิมได้เพียงว่ากุศลบุญแต่ว่าบุญที่ละกิเลสไม่รู้สึกว่าจะ
ลดลงได้สักนิดนึงมีหนำซ้ำยังเข้าใจว่าตนคงแก่เรียนการเป็นอยู่ยงคงกระพันยิงแทงไม่เข้าตัวกูนี้ไม่กลัวใครแล้วเวรเลยยิ่งก็มาเวรนี่คือเวรครับนี่จะเป็นมารแล้วนะเพราะทิฏฐิมานะมันหนักมากกว่าคนธรรมดาเพราะฉันรู้แล้วไม่ต้องมาบอกฉันไม่ต้องมาสอนฉันฉันเอาตัวรอดแล้วให้มันจริงดิเอาตัวรอดรอดรอดอะไรอ่ะให้มันรอดเป็นวิปัสสนาคือเห็นความจริงแล้วชำระไม่ให้ไปหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่มีโทษสิ่งที่มีเวรสิ่งที่มีภัยและอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่าแต่มาจะไม่ฉกฉวยความดีใครหรือเอาเปรียบใครหรือรังแกใครหรือซ้ำเติมใครไม่ก็ต้องดูไปก็เราจะอยู่สักกี่วันเนาะชีวิตเราจะหลงจิตเน่าๆชีวิตเน่าๆไปทำไมแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกแล้วกิเลสมันจะสั่นคลอนไหมมีแต่เราไหวหวั่นกับกิเลสมีแต่หวั่นไหวกับตัวเองที่ไปได้ยินได้เห็นได้ฟังได้พบได้สัมผัสได้รับรู้เราก็ไปหลงมันติดและสุดท้ายรักษาจิตยังไงอะถ้ากิเลสมันเกิดแล้วแล้วจะละยังไงที่พุทธเจ้าสอนว่าความเพียรชอบมีสี่สถานละชั่วทำดีแล้วก็รักษาความดีแล้วชำระจิตให้ขาวรอบจริงๆถ้าแม้แต่เราจะตายแม้ไม่มีเงินทองอะไรตอนตายนั่นก็ยังกำไรชีวิตถ้ามีหลักธรรมนะแต่ถ้าตายแล้วถึงมีทรัพย์สมบัติแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีหลักธรรมนี่เรียกว่าตายแบบติดลบติดลบติดลบแล้วทำไมเราต้องติดลบด้วยไม่มีก็พอแล้วไม่ใช่หรือต้องติดลบอ่ะ
ความหมายคืออะไรติดลบคุณต้องไปชดใช้หนี้เวรงานเข้าเลยทีนี้คุณจบไม่สวยแล้วล่ะตอนมีชีวิตอยู่ทำสวยเสร็จแล้วเกิดทำดูเหมือนดีไปทุกเรื่องก็เหลือแค่อวดดีสุดท้ายจากสวยก็เป็นเน่าสุดท้ายก็คือเน่าไงจิตเน่าเน่าชีวิตเน่าเน่าหลงฉีดน้ำหอมมาทั้งชีวิตโถสุดท้ายก็เน่าเป็นไงใหญ่เน่าเอ้ยเน่าไหมนี่คือวิปัสสนาคือรู้ทันกิเลสรู้เหตุแห่งทุกข์และก็รู้สุขในที่ทั้งปวงนี่คือวิปัสสนานิยามความหมายในมุมหนึ่งให้เห็นว่าวิปัสสนาคือเราอยู่ในโลกแห่งความจริงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกแห่งมายาที่สมมุติทุกอย่างเดี๋ยวก็เอาคืนหมดจะมาบอกว่าของภายนอกใครให้อะไรจะมามาเดี๋ยวก็ต้องคืนหมดเอ้างั้นจะมาคืนเองดีกว่ามั้งจะไม่ต้องเสียดายไงเพราะสมัครใจคืนแล้วไงและแถมยังได้ความดียังมีบุญกุศลติดตัวนี่ไงเตรียมตัวตายแล้วเรียบร้อยคืนให้กับโลกใบนี้ใช่ไหมคุ้มชีวิตนี่คุ้มและไม่ต้องไปขอใครด้วยความดีสร้างเองได้ทำเองได้เรารู้แล้วความสุขก็ไม่ต้องไปขอใครใจเรานั่นแหละอยู่ในใจเราทำให้ใจเราเกิดความสุขเราก็ไม่ต้องไปขอใครมานั่งรอความสุขจากใครล่ะเขาไม่มาก็แห้วอีกอ้าวเสียจริงๆเสียเวลาเสียอนาคตเสียภูมิภพเพราะอะไรเราเข้าใจว่าเขาจะให้เรามีความสุขเอาและตัวเองน่ะหมดปัญญาไงทำเองไม่เป็นเรื่องไงเอาสุขเกิดจากจิตใช่ไหมแล้วต้องไปขอใครอ่ะสุขเกิดภายในก็คือใจเราว่าต้องไปแข่งกับใครอ่ะไม่จำเป็นจะมาเราอยู่วันจะมาก็กำไรไปวันวันนี้ทำดีแล้วอย่างและถูกดีแล้วอย่างทำไม่ถูกดีก็ไม่ดีอาจจะผิดด้วยนี่ไงวิปัสสนากับคำว่าสติระลึกอะไรได้บ้างเห็นความจริงอะไรได้ยังโลกใบนี้สองคำสติคือระลึกอะไรได้บ้างผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษความเสื่อมความเจริญสิ่งควรสิ่งไม่ควรนี่คือสติระลึกไม่ให้หลงทางแต่ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาคือทำให้แจ้งอะไรคือทำให้แจ้งในทุกข์ล่ะอ
ไหนเหตุของทุกข์ล่ะไหนคือความดับล่ะของทุกข์และไหนคือความพ้นล่ะทุกข์นี่ไงวิปัสสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าตถาคตได้กำหนดพิจารณาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่และมีแต่ทุกข์ดับไปสามคำนี้ฟังแล้วเป็นวิปัสสนาไหมทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปทีนี้ทุกข์เกิดยังไงและที่มันตั้งอยู่ได้นานมันตั้งได้เพราะอะไรถ้าเอาน้ำแข็งออกจากตู้ออกจากเครื่องทำน้ำแข็งมาตั้งให้แดดเผาน้ำแข็งก็จะละลายแต่ถ้าน้ำแข็งยังรักษาอุณหภูมิอยู่มันก็จะเป็นน้ำแข็งอยู่อย่างนั้นต่อไปอีกมันจะตั้งอย่างนั้นแล้วเราอ่ะจะให้เป็นน้ำแข็งหรือให้น้ำแข็งนั้นละลายทุกเกิดขึ้นและมันก็ตั้งอยู่ถ้ารักษาอยู่อุณหภูมิที่มันอยู่ได้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นทุกมันไม่ดับหรอกถ้าจะให้ทุกข์ดับก็ยกตัวอย่างมันทำไงให้น้ำแข็งละลายเราต้องไม่รักษาอุณหภูมิให้น้ำแข็งนั้นที่จะมีอุณหภูมิของน้ำแข็งอยู่ได้เราต้องเปลี่ยนอุณหภูมิมันก็จะละลายนี่ไงวิปัสสนาเหตุผลสั้นๆแต่รวมความทั้งหมดรู้แจ้งทุกข์ไหมไอ้ที่กำหนดทั้งหมดกำหนดแค่ให้รู้แต่รู้เพื่อดับทุกข์มันเหมือนไปเรียนมาทั้งหมดแต่ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนทุกข์ดับนั่นคือประโยชน์ใครดับทุกข์ได้ก็คืออรหันต์แต่ว่าดับแบบไหนชั่วขณะหรือดับได้ตลอดถ้าดับได้ตลอดนั่นคืออรหันต์ถ้าดับชั่วขณะก็ยังไม่ชัดเรียกบุบบวบเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนยังสวิงอยู่ไม่หยุดเห็นไหมนั้นวิปัสสนาคือทำให้รู้แจ้งในสรรพสิ่งที่เกิดที่ตั้งที่ดับแล้วเราเข้าไปหลงความเกิดความตั้งความดับและเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงหรืออยู่แค่กับว่าใจสงบแล้วก็มาทุกข์แล้วก็มาสงบแล้วก็มาทุกข์งั้นต้องมีคำว่าปัญญาที่รู้แจ้งโลกและกำหนดเห็นความจริงสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่มีสมมุติและมีคำว่าวิมุตติโลกแห่งสมมุติสิ้นสุดที่ปรุงแต่งธรรมะจะบอกไม่ต้องใช้มายาวิปัสสนาแต่ให้เห็นมายาที่มีอยู่ในใจคนและใจตนหัวเราะร้องให้ดีใจเสียใจจริงๆก็คือบทบาทที่มีมายาอยู่บ้างมายาที่ให้ร้ายหรือมายาที่ไม่ให้ร้ายอิจฉาริษยาก็คือมายาเป็นตัวร้าย
ไปเป็นตัวขัดขวางความดีคนอื่นเป็นไฟเผาตัวเองสู้เขาไม่ได้ก็เกลียดเขาให้ร้ายเขาวางแผนสารพัดนี่คือตัวอิจฉาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีกูทำไมต้องมีมึงเพราะอะไรเพราะมึงหนึ่งกูสองว่ากันไปเนาะวิปัสสนาแล้วยังนะวิปัสสนาให้รู้แจ้งเพื่อแทนตัวตัณหาอวิชชาไม่ให้เราหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงมายาลาภยศสรรเสริญทั้งหมดอย่าไปหลงถ้าตมาหลงลาภยศสรรเสริญตมาก็จะเพลิดเพลินอยู่ในกองกรรมสุดท้ายไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้รู้เหตุของทุกข์เลยที่เราทุกข์อยู่ก็เพราะเราเกิดนั่นแหละความหมายก็ต้องหยุดเกิดทำยังไงจะหยุดเกิดก็ต้องละความเกิดที่มีอยู่ในใจเรานั่นแหละที่มันเกิดก็เพราะเราคิดนึกปรุงแต่งกันด้วยโลภโกรธหลงด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจด้วยสารพัดที่จะเติมเข้าไปมันถึงเกิดไม่หยุดไงก็เพราะเราไปหลงสมมุติแล้วเราไปทึกทักมันใหญ่โตมโหฬารเราไปแคร์ต่อโลกสมมุติเยอะไปอยากสมบัติทำให้เราวิบัติก็ได้นี่ไงสมบัติกลายเป็นวิบัติได้มากับเป็นการสูญเสียทุกอย่างเสียดายรู้ไม่ทันจิตนี้รู้ไม่ทันรู้ไม่ทันกลายไปก่อบาปสร้างเวรกรรมโดยไม่ได้รู้สติยังระลึกไม่ได้ต้องให้มีโทษมีเวรมีภัยมีคดีก่อนถึงจะมาร้อนใจแก้ยากแล้วเพราะกรรมมันมีผลแล้วไงนี่ไงวิปัสสนารู้ทุกข์ไหมล่ะทำให้มันแจ้งที่กำหนดรู้นั่นรู้นี่จริงๆมันเป็นเพียงให้เราได้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระสิ่งนี้ไม่มีแก่นสารสิ่งนี้มีทุกข์สิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้มีเวรสิ่งนี้มีไข่เมื่อกำหนดรู้แล้วอย่าไปหลงไหลสิ่งนั้นอย่าไปยึดติดสิ่งนั้นอย่าไปเพ้อเจ้อกับสิ่งนั้นยังจิตให้สว่างพ้นจากความมืดมิดที่ครอบคุมจิตนี่สำคัญอย่างไรทีนี้รู้ได้ยังปล่อยวางอดีตเพื่ออะไรไม่ให้ผูกใจกับชีวิต
นี่ไงให้กำหนดอยู่กับปัจจุบันและไม่ให้เพ้อฝันที่ล่องลอยจับต้องไม่ได้คืออนาคตมันไม่มีประโยชน์หรอกคิดแล้ววางเป็นไหมอนาคตมองอนาคตมองเห็นแล้วควรอยู่ในจุดตรงไหนพิจารณาตรงนี้เป็นของเฉพาะคิดไปใน20ปีข้างหน้าก็ได้อาตมาคิดไปถึงชาติหน้าเลยล่ะแต่อาตมาไม่ได้ปรุงแต่งด้วยคำว่ากิเลสอนาคตแต่กำลังมองว่าเราจะดับภพภูมิชาติอย่างไรที่ไม่ให้อนาคตเราไปสู่ทุกขติหรือไปหลงอยู่กับวิมานที่ยังไม่มีสติสุขแล้วกลับมาทุกข์ก็ไม่ใช่สุขที่พ้นทุกข์แต่เราบำเพ็ญเพื่อความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับใจต้องหาสุขเป็นคำจบโดยไม่ต้องถามเมื่อกองไฟนี้ดับจะถามว่าความร้อนไปไหนไม่ต้องถามมันหมดหน้าที่ที่จะไหม้แล้วเพราะมันสิ้นสุดแห่งเชื้อจบแค่ตรงนั้นสมควรในการฟังธรรมนะก็ดูจิตไปจะเดินจะยืนจะนั่งได้